ที่ว่าได้รับเรื่องมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของเขานะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือเท่าที่รีศึกษาแล้วก็ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยินดีดีใจที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วที่ลองทานหรือยังคะลองทานแล้วเป็นยังไงบ้างเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนผิวเราดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารีเป็นคนที่พักผ่อนน้อยแต่บินเยอะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของอาหารเสริมอยู่แล้วแต่ค่อนข้างเลือกทีนี้เราก็ต้องเลือกเยอะเหมือนกันว่าอะไรที่มันน่าจะเหมาะกับเราไม่ใช่กินพร่ำเพรื่อคือต้องดูให้มันปลอดภัยแต่ว่าอันเนี้ยตัวนมครึ่งเนี้ยรอยัลเจลลี่มันเป็นอะไรที่เราคิดว่ามันดีต่อร่างกายมาอยู่แล้วเราได้ยินมานานแล้วแล้วพอแบรนด์นี้ติดต่อไปแล้วก็ศึกษาว่าของเขาดีก็ยิ่งตอบไปกว่าจะตกลงเป็นพรีเซนเตอร์คิดนานไหมคะก็คิดนานไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เรียกว่ามีช่วงสืบช่วงทดลองอันนี้จะนานหน่อยค่ะเพราะเราต้องสืบว่าอย.มีไหมปลอดภัยไหมทำที่ไหนเดี๋ยวเราทานเข้าไปแล้วเราไม่ปลอดภัยแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่สนใจต้องติดต่อซื้อขายที่ไหนบ้างคะค่ะก็โฆษณาอันนี้ไม่ติดฝากแล้วกันค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ Royal Jelly ของ Australia Life ด้วยนะคะมาลองกันดูค่ะนี่เชื่อว่าน่าจะชอบเหมือนกันพี่จะเลยหาขออัปเดตแผนแต่งงานนิดนึงไปถึงไหนแล้วยังไงมีความคืบหน้ายังไงบ้างไหมคะพี่ยังไม่คืบหน้าเลยยังไม่ได้แพลนเลยจะมีคุยมีอะไรกันไหมก็ยังไม่ได้คุยอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวค่ะอาจจะเหมือนอย่างที่ลีเคยบอกอะว่าถ้าถึงเวลาของมันมันถึงเวลาของมันเองพี่ลีคิดว่าแบบอุ้ยอาจจะแบบคบกันแบบไม่ได้แต่งอะไรอย่างเงี้ยไปเลยคือลีไม่ได้นั่งคบอย่างนั้นจริงๆคือเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่ตราบใดที่เรามีความสุขเราแฮปปี้ตอนนี้เราแฮปปี้ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องแพลนอนาคตเนี่ยมันยังไม่ได้แพลนจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าหัวชีวิตนี้จะไม่แต่งงานไม่ใช่เพียงแต่เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของเวลาว่าแบบถ้ามันเป็นเวลาที่เหมาะเวลาที่มันถึงเวลาที่ใช่มันก็คงจะได้แต่งเนี่ยเคยกับวางชีวิตคือมันไม่ได้มีแบบแวบว่าอยากแต่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพราะว่าอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีอะค่ะคือยังไม่ได้มานั่งคิดว่าวันไหนจะต้องแต่งงานเดือนไหนปีไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแต่งบอกแน่นอนแต่งจะขอเชิญด้วยมีฟิลแบบคิดถึงงานแต่งของเราในอนาคตไหมมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเปิดของคนอื่นในแมกกาซีนหรือดูงานคนอื่นอะงานที่สวยๆอะมันก็จะคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยจัดแบบนี้ก็ดีเนาะงานก็สวยเนาะแต่ประเด็นคืองานสวยตอนนี้มันเยอะมากไอเดียออร์แกไนเซอร์เดี๋ยวนี้คือไอเดียดีชุดดีแต่งหน้าดีเลือกไม่ถูกเลยคือเรายังไม่ได้มาคิดว่าอุ้ยแพลนของเราเป็นแบบไหนแต่หลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะจะเข้าใจว่าเวลาเราเห็นรูปเขาสวยๆเราก็จะอุ้ยอย่างนี้ดีเนาะอย่างนี้ดีเนาะอะไรเงี้ยพี่ลีไม่ได้เพราะว่าเราแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบมีน้องเรื่องมีทายาทอะไรด้วยไหมคะพี่จริงๆชีวิตนี้ก็อยากมีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าแบบพี่ไม่ได้มานั่งเป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนแพลนชีวิตเป๊ะๆว่าพี่ไหนแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันเป็นอะไรเป็นเรื่องของทามมิ่งมากกว่าจริงๆคนรอบข้างฟิลเยอะไหมว่าไม่แต่งเธอแต่งได้แล้วค่ะถามกันเยอะมากเพราะว่าก็ค่อนข้างนานแล้วอะค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันถึงเวลาของมันอะบอกแน่นอนต้องขอบคุณทุกคนที่แบบคอยเชียร์คอยถามอะไรจริงๆที่บ้านยังห่วงเธอที่ดีอยู่หรือเปล่าเลยแบบที่บ้านนี่คือเขาแล้วแต่ลีเขาไม่ได้แบบเร่งว่าถึงลูกสาวต้องแต่งงานหรือว่าห้ามแต่งไม่ใช่เขาจะแล้วแต่เราโอเคค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะ